นะครับเรื่องรื่นเริงกันต้นปีเร็วขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะขอสตาร์ทในตั้งแต่ปีนี้ไปดีๆนะฮะก็จะเป็นปีจอปีสุนัขและล่าเนื้ออะไรมาให้กับมนุษย์นะจะได้ไม่เหนื่อยเรียกว่ารุ่งเรืองกันไปเศรษฐกิจดีๆเราจะได้ดีไปทุกคนจะได้ดีไปหมดเลยนะครับร่วมรายการของเราบ้างโชคดีเหมือนกันต้นปีแหมวันนี้มาจากละครแต่ละเรื่องดังๆทั้งนั้นจากละครเรื่องดวงใจและสายน้ำน้องเกรซการกล้าวค่ะของเราครับอย่างที่บอกนะครับหลากหลายวิชาชีพได้หมดคนนี้ก็มีหลายวิชาชีพเหมือนกันชีพอะไรวิชาชีพหลายๆอย่างความสามารถหลายๆอย่างนะฮะกลมออกมาเป็นบุคคลเดียวกันเดิมน่ะไปทําอย่างนึงแต่มีความถนัดไปอีกแบบนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสนุกสนุกนี่ต้องมีความสามารถเก่งๆนะเป็นกีฬาอย่างนึงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ระดับแชมป์โลกหรือว่าระดับแข่งอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ว่าเป็นระดับชาวบ้านที่เก่งที่เก่งขนาดไหนถึงต้องมารายการเราเอ้าพบผู้กลางแล้วนะครับเชิญเลยค่อยๆแทงรอลูกแดงกำลังจ่อแทงแดงแล้วก็ดึงอีกตัวไปกินดำแทงเหนือแทงเขียวเลี้ยวไปแทงช็อกและน้ำเงินตาตกเป็นผู้กินดำมันถึงจะงามนี่ไม่ได้มานี่มือนี่จะค้างไม่ได้3วันอยู่อย่างนี้3วันเลยนะวันนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดจริงเลยก่อนจะแนะนำอะไรในครัวให้ดูอีกทีนะฮะอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหแม่คนต่อไปคุณปัญญาค่ะควงให้ดูแบมือพี่แบมือสิมาติ๊กมาติดเนี่ยเลยพาต่อควงใหญ่ควงใหญ่โอ๊ยทำไมเก่งจังโอ้โหแม่พาต่อนะไม่น่าเฉลยเลยเราโอ้คุณอะไรครับคุณสมเกียรติลมพัดหรือว่าเดี๋ยวนี้สมเกียรติอะไรนะลมพัดครับผมโอ้โหนี่ชีวิตเย็นตลอดชาติแน่สมเกียรติลมพัดสักแก้วครับก๊อฟนี่เคยชื่อเล่นก๊อฟชื่อเล่นครับผมแล้วก๊อฟไปเล่นสนุกไปเล่นสนุกทำไมไม่เล่นก๊อฟแล้วถนัดแทงครับไม่ถนัดตีครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยถนัดแทงแต่ของจริงเวลาแข่งนี่ยังไม่ให้ใช้มือแทงได้ไหมเอาไปอีกเรื่องนึงอีกเหรอไปอีกเรื่องนะไม่คิวนี่คนอื่นถ้าเกิดใช้ก็เหมือนคนอื่นธรรมดาไม่ใช่ไม่คิวเราไม่ยิ้มฟันเด็ดตรงหูแล้วก็แทงนิดนิดนิดเหรอเดี๋ยวรู้จะใช้อย่างไรเดี๋ยวรู้เขาจะมีวิธีการนะวิธีการอุปกรณ์เรื่องราวของละครประเดิมต้นปีนี่ให้เห็นถึงสภาพของบุคคลที่ดีคนเก่งคนที่ดีงามประพฤติดีทำดีจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่คนคนนี้ไปอยู่ในร่างของคนที่อยู่ในคุกอ้าวดีแล้วมันไปอยู่ในคุกก็เป็นนั่นสิมันก็เลยน่าสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่มันก็เลยแตกต่างกันนิดหน่อยละครของเราในค่ำคืนนี้ชื่อว่าคนดีขี้คุกโอ้เป็นไงเธออ่าวดีแต่ยุคนี้สมัยนี้วัยรุ่นมันเปลี่ยนไปแล้วมองตากันก็รู้แล้วชอบใครมั่งรักใครมั่งเฮ้เฮแถวละเฮมีแฟนแล้วสิท่าบ้านเราเมืองเราสมัยนี้มันดูกันยากวิชาชีพมันก็เยอะปนมั่งฆ่ามั่งจี้กันมั่งไม่ดีเลยเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำผมเนี่ยมีดีมั่งไม่ดีมั่งแต่คนไม่ดีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตัวไม่ดีแต่นี่คนดีนี่กำลังจะปลดปล่อยเนี่ยเพชรทายวงคำเหลานี่เขานักโทษชั้นดีนี่ได้ปลดปล่อยแล้วนี่ส่งตัวมาเลยนี่ผู้คุมส่งตัวมาเลยทำไมเนี่ย
เอาไรน้องถึงวันที่เราจะออกจากนี่แล้วก็ทำตัวให้มันดีๆนะไอ้นิสัยที่เราเคยทำที่มันไม่ดีอ่ะเราก็เปลี่ยนมันไปซะครับดูนี่มันจะวิ่งตามไหมที่อ่านในประวัติแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยโอ้โหคดีนี่โชคโชนมากทั้งปล้นทั้งฆ่าจริงเขาบอกเนี่ยฮะแปดครั้งครับไม่เคยฆ่าใครครับแปดครั้งเลยแปดคดีเลยนี่โดนคดีอะไรบ้างอ่ะคดีแรกคดีอะไรเนี่ยโดน4กระทงแรก4กระทงแรกกระทงละ27บาทมันฮาขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยกระทงละ27บาทอิ่มไหมล่ะอิ่มครับเสียอย่างเดียวปลาช่อนมันใส่น้อยไปนิดนึงครับเดี๋ยวนี้เขากินใบยอกินผักเยอะจะได้เติบโตโดนเข้าครั้งแรกผมก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยโดนจับตอนอยู่ม.1 ครับโอ้ยังเรียนหนังสือเลยนะครับคดีลักทรัพย์ครับไอ้ลักอะไรเขาอ่ะผมลักสมุดมาครับผมไม่มีสมุดไปเรียนครับไม่มีสมุดจะไปเรียนครับไปขอใครก็หาผมเป็นขอทานโอ้โหผมโดนจับครับนี่ตั้งใจจะเรียนหนังสือครับผมแต่ไม่มีสมุดครับผมเอาไปซื้อสมุดนะครับผมพอไปเรียนเพื่อนๆก็ไม่ให้เรียนอ้าวทำไมอ่ะเพื่อนๆก็รังเกียจว่าผมเป็นคนจนผมก็โดนอีกคดีนึงเป็นคดีสุดท้ายคดีที่8ครับคดีอะไรอ่ะอุ้มครูครับแล้วเราอุ้มไปทำอะไรอุ้มมาสอนผมที่บ้านครับไอ้น้องเอาเงินไปซื้อครูมาสอนที่บ้านนะพี่ครับผมขอบคุณพี่ผู้คุมมากครับแล้วบอกได้เลยว่าออกไปทำตัวสมัยนะครับผมก็หาอาชีพที่มันดีๆผมจะไม่ขโมยของใครแล้วครับผมไปนี่ผมจะไปทำงานสุจริตดีผมจะไปเป็นเด็กยกฉากที่บริษัทเวิร์กพอยต์ครับเฮ้ยไปเลยไปหาคุณปัญญานะเคยไปหาแล้วเขาหลบออกหลังบริษัทครับเขาเขียนไว้ว่าติดต่อให้ผงเขาไม่ว่างช่วงนี้ครับผมจะทำงานสุจริตผมจะไปเป็นเด็กยกฉากครับเออครับพี่ผมไปแล้วครับพี่เออดีพี่ก็ไม่ใช่ร่ำใช่รวยอะไรนะน้องนะครับผมไอ้ที่ให้เนี่ยคือว่าสงสารครับผมชีวิตพี่ก็ลำบากลำบนเนี่ยเมียก็ทิ้งครับนี่ก็ปล่อยให้เลี้ยงลูก2คนครับผมนี่เงินจะกินเข้าไปยังไม่มีเลยนี่เชื่อไหมเนี่ยวันๆนึงต้องหยอดน้ำนี่เมียไม่มีลูกเต่าก็เกงร่ำเกงเรียนบางคนติดครับเอาไปซื้อนมให้ลูกพี่ครับพี่สงสารน้องมากกว่าไม่เป็นไรครับผมสงสารลูกพี่พี่เก็บเอาไว้ครับรอวันให้เมียกลับมาเมียก็ไม่กลับเขาคงไม่กลับหรอกครับถ้าคุณทำตัวอย่างนี้ไปต่างจังหวัดผมเห็น2ดอกชัดๆเลยออกไปได้แล้วเนี่ยผมขอกลับเลยนะครับพี่ครับผมจะไม่ทำอย่างนี้ผมจะไม่ขโมยแล้วก็เงินที่ผมให้พี่ผู้คุมไปก็ไปซื้อนมให้ลูกนะครับพี่ก็จะทำแล้วก็อย่าไปพระประแดงนะครับจะไปทำไมอะพระประแดงบ้านอยู่ดอนเมืองจะไปพระประแดงทำไมผมไม่อยากพูดครับผมขอลาลาเลยแล้วครับพี่เป็นคนดีของครอบครัวเลยครับพี่ครับพี่เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวทุยไปก่อนครับพี่ไปก่อนละWhat?
ทำไมใส่ชุดเงี้ยไอ้น้องกลับบ้านครับกลับบ้านเหรอบ้านผมมานั่งปั๊บผมมานั่งปั๊บแล้วก็จะไปไหนน้องจะไปไหนจะไปยะโสครับไปยะโสผมขอโทษครับพี่ครับผมไปนั่งบินมอเตอร์ไซค์ดีกว่าครับไปไหมนั่งนี่แหละน้องเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีเลยไอ้น้องเด็กไหนอ่ะผมคนยะโสครับไอ้ถามคนนู้นครับถามแม่ครับถามเลยเด็กไหนเด็กไหนวะผมมาถามเนี่ยผมไม่กล้าถามแบบนี้อยู่แล้วพี่เป็นคนที่ไม่ถามเด็กนะไอ้น้องเด็กไหนวะถามนี้ด้วยไอ้น้องเด็กไหนวะต้องยืมกระเป๋าวางกระตาทุกคนเลยถามพี่หน่อยถามท่านพี่หน่อยครับผมไอ้เด็กไหนวะรู้จักเด็กช่างไหมผมไม่รู้เดี๋ยวผมไปถามข้าอีกทีหนึ่งครับเอ้ครับถามสิมันเด็กที่ไหนครับผมบอกว่าเขาเด็กช่างครับพี่ช่างช่างอะไรช่างมาหรือช่างผมไม่รู้ครับแล้วก็ถามว่าพี่เด็กที่ไหนครับพี่เหรอครับเด็กโรคฮะเด็กโรคไปหาหมอครับเด็กหวานโรคหวานหวานโรคอะไรหวานโรคหวานโรคพี่ไม่ได้ยินเหรอครับได้ยินแต่พี่ได้กลิ่นพี่ได้ยินแต่พี่ได้กลิ่นหวานโลกนะครับครับเด็กหวานโลกครับเหรอโอ้ของเขาสองโลกเลยครับถามนี่ว่าไปรอป้ายอื่นได้ไหมป้ายนี้พี่คุมได้ครับ ได้ยินใช่ไหมครับครับครับได้ยินแล้วครับรอผมยืนรอข้างในดีกว่าผมกลับบ้านนะครับไอเด็กไหนเฮ้ยไอ้ยังไหนเฮ้ยฮะคุยเรื่องกันเลยครับพี่ครับเฮ้ยครับพี่ครับเฮ้ยเรื่องมีราวกันเลยครับพี่ครับเดี๋ยวมีเรื่องมีราวกันเลยครับพี่ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อเลยเดี๋ยวตีทำไมฮะตีทำไมนักเลงกันแล้วนอนนอนยังนอนกลับบ้านได้เลยนะพวกเราไม่ไปเรียนเลยนะโรงเรียนเลิกแล้วครับมารอรถเมล์นะครับเห็นหน้าคนนี้เขามายืนโบกรถแล้วครับผมบอกกับน้าอย่าไปทำการจราจรติดขัดรถจอดขอโทษเลยครับพี่ครับขอโทษครับกลับบ้านเลยนั่งซี่กลับบ้านเลยผมบอกว่าน้าจะไปไหนก็บอกจะไปบ้านพอแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองเอานั่งพี่ซี่กับบ้านเลยนะขอบคุณครับน้าครับนี่ถือว่าเกะกะการจราจรด้วยเนี่ยแล้วไปตีเขาทำไมผมมาห้ามเขาครับมาห้ามนี่ยังบอกว่าเขาทำผิดใช่ไหมครับผมออกจากเรือนจำไปยังไปทำตัวไม่ดีฮะผมไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้เราอะฮะผมมารอรถเมล์แล้วก็โชคดีน้องนะน้าครับผมไปที่ไหนดิทางนู้นบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาหาเรื่องออกจากคุกไปทำตัวให้มันดีหาชื่อที่ดีทำผมไปเข้าคุกไปเข้าคุกไปเลยแล้วยังกลับไปอีกโดนรถชนแล้วยังเข้าคุกอีกเนาะดีผมไม่วิสามันคุณนะเนี่ยโอ้โหไปเข้าไปแล้วอย่ามาทะเลาะเขาอีกครับผมดูนี่ออกจากคุกดีๆน่าจะทำตัวให้มันดีๆสวยเลยออกไปได้กลับเข้ามาอีกมาโอ้เฮ้ยนี่พี่แก่แล้วเอ็งยังเหมือนเดิมอีกเอ็งไม่แปลงสภาพเอ็งไม่แปลงกายบ้างไงผมรู้ว่าผมต้องเข้าอีกครับเอาละครั้งนี้ขอให้เอ็งโชคดีนะครับแล้วก็อยากกลับมาเจอกับพี่อีกเอาไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าช่วยๆกันไปสังคมไทยครับผมอ่ะพี่ครับเดี๋ยวพี่น้องก็เดือดร้อนอีกครับรู้ได้ไงเนี่ยอะไรนะครับมันเพิ่งโดนรถชนครับครับอยากกลับเข้าไปอีกนะไปโน่น
็กแล้วก็คิดถึงลูกตัวเองนะไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยมานี่สิลูกให้ลุงกอดสักทีนึงเถอะลูกเพราะว่าลุงคิดถึงลูกของลุงมากแล้วให้ลุงกอดสักทีนึงนะลูกนะลูกเมียมีกอดไม่กอดมากอดอะไรผมเมียลุงอยู่ต่างจังหวัดลุงคิดถึงลูกอยู่ต่างจังหวัดหรือเมียทิ้งเมียไม่ได้ทิ้งลูกเมียอยู่ที่บ้านนอกลูกมาลุงขอลุงกอดหน่อยนะลูกนะลุงกอดนิดเดียวเองลูกลุงกอดนิดนึงลูกลุงคิดถึงลูกลูกนะลูกนะเออยุ่งไงเนี่ยพ มีอะไรลูกกอดผมฮะมากอดเองเหรอต้องผมขอตัวกลับเลยครับพี่กลับไม่ได้กลับไม่ได้ตำรวจครับตำรวจตำรวจครับสวัสดีครับรอก่อนมีอะไรลุงจะไม่มีอะไรแล้วครับผม2คนผมเมียตามหาลูกชายนะครับกลับจากโรงเรียนครับผมมาเจอผ้าบาดตาครับนี่ครับนักโทษออกจากคุกกำลังกอดเด็กครับจะบ้าเหรอใช่ไหมเขากำลังจะกักขังนงเหนียวกระทำชำเราเด็กใช่ไหมเนี่ยคงเป็นอย่างนั้นแล้วครับนี่อยู่ในคุกนักโทษเพื่อนๆกันโดนเขาทำแบบนี้ผมรักเด็กครับผมคิดถึงลูกผมครับเอาละครั้งนี้คงจะไม่มีการตัดสินแล้วล่ะผมว่าบ่อยมากเลยแล้วครับครั้งนี้คุณต้องโดนประหารชีวิตตัดหัวเสียประจานเลยครับคุณเป็นพลเมืองที่ดีลุงกับป้าช่วยล็อกตัวแล้วก็พาไปที่ประหารด้วยผมช่วยคุณมาเยอะแล้วทำตัวไปประหารชีวิตงั้นพาผมอยากดูคำตัดสินด้วยครับผมล็อกตัวเข้าไปที่ประหารคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงเก้าอี้สังหารครับแดนประหารที่น่ากลัวและน่าตื่นเต้นที่สุดของชิงร้อยชิงล้านอ๋อแล้วไงล่ะเป็นภัยสังคมจับเขาขึ้นมาลูกไปโอ้ยมีจานด้วยคุณมัมเหมือนจะยอมจำนนครับเข้าไปนั่งแต่โดยดีหนักไหมเนี่ยมีระแวงเล็กน้อยหนักหนักถูกมัดเรียบร้อยอย่างนี้นะไม่ใช่มีพูดเดียวนะมีบ่นอีกต่างหากทำไมนึกถึงตัวเองไม่บ้างลุงผมไม่อยากจะทำแต่ว่าเขาสั่งมาอย่างนี้ครับแกล้งเขาไว้เยอะครับวันนี้คุณมัมโดนเองซะแล้วอะไรเริ่มแล้วครับคุณเท่งแกสรรหาอุปกรณ์มาจริงๆคุณมัมมีอาฆาตเล็กน้อยไอ้เท่งไอ้เท่งท่าทางคุณมัมจะชอบครับถูกปิดตาแล้วคิดไปต่างๆนานาเท่งคุณเท่งก็สนุกซะละทีนี้เฮ้ยเฮ้ยคนเรานี่พอมองไม่เห็นนะครับจะจินตนาการไปเรื่อยครับโอ้ยไอ้เท่งไอ้เท่งเคลียร์ตรงไหนคุณมัมเป็นกลัวไปหมดคุณนักบอกก่อนไอ้นุ่มอะไรอ่ะไม่คิดจะช่วยพี่เฮ้ยเอาออกให้เฮ้ยพอแล้วปีใหม่แล้วเฮ้ยไอ้เท่งผ่านไปหนึ่งครับยังไม่พอครับไปเอาอุปกรณ์เสริมมาอีกดูแม่สนุกกันใหญ่ดูดูครับหลายพุดเดอร์คุณมัมก็ได้แต่บ่นไอ้พุดเดอร์เท่งเอ้ยไอ้เท่งโอ้ยอุปกรณ์คุณเท่งแอดวานไปเรื่อยครับคุณหม่ำท่าทางชอบครับดูสิครับสีหน้าแกมีความสุขมากอะไรเล่าพี่จินตนาการดิพี่จินตนาการพี่กลัวจัดการประหารเขาเลยอันนี้แค่ออเดิร์ฟเล่นๆครับไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูครับผ่านออเดอร์ไปแล้วมาดูเมนคอร์สว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนโอ้โหเอ้ยว่าปิงไหลด้วยแล้วมันก็จะได้เวลาประหารแล้วจัดการประหารเลยจับตาดูคุณมัมให้ดีครับคุณเท่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆซะงั้นคราวนี้ไม่ปิดตาครับเห็นกันจะคุณมัมร้องด้วยความชอบใจครับท่าทางคุณมัมจะชอบปลิงมากชาวกล้วยอันนี้ตัวนี้
ไอ้เท่งไอ้เท่งปิดตายแล้วครับคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้ของจริงดูสิครับคุณมัมดิ้นแล้วครับงานนี้อะไรมันเป็นเครื่องนวดศีรษะครับพอกดปุ่มแล้วมันจะสั่นครับเฮ้ยคุณเปิดผ้านี่เปิดผ้าคุณมัมไม่เห็นครับคิดไปต่างๆนานาพอเห็นปั๊บก็แค่เครื่องนวดศีรษะครับน่าเห็นไหมครับพอเห็นของจริงแล้วชอบซะอีกเดี๋ยวลุงขอตัวกลับบ้านก่อนไปเรียบร้อยเสร็จภารกิจคุณเท่งคุณโหน่งหนีไปแล้วแต่คุณมัมครับยังสนุกอยู่เอาจะปล่อยทำไมเราลองดูแล้วก็มาถึงช่วงเอาคืนลองดูครับโอ้โหดูคุณโหน่งครับเคลิ้มเลยครับแม่มีความสุขจริงอะไรเอ้าบ้าเอ้าชอบอกชอบใจครับแล้วเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวบอกกันก่อนหน่งไม่ดื้อคุณมัมเป็นคนรักน้องมากครับบริการคลายเครียดให้คุณโหน่งให้เห็นกันจะอีกครั้งคุณผู้ชมดูแล้วอยากคลายเครียดแบบคุณโหน่งก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันดูได้ครับอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะโอ๊ยจะจะเฮ้ยอะไรอ่ะล็อกมาล็อกไปไหนอ่ะอันนี้งานนี้ปล่อยเลยไม่ดื้อปล่อยล็อกปล่อยดิปล่อยอ่ะล็อกปล่อยดิล็อกนี่ไม่ดื้อจริงๆพี่ยอมนะไอ้นั่นยังสนุกอีกขอบคุณนะครับอันนี้ยังสนุกอยู่เลยนี่เขาเป็นเครื่องนวดศีรษะสนุกดีครับปรับได้ปรับซ้ายปรับขวาได้ปรับแรงกระเบาได้แต่มันจะสั่นอยู่ตลอดสนุกดีครับศีรษะมันจะนวดต่างๆนี่มันจะสนุกอย่างเงี้ยเป็นเครื่องนวดจริงนี่อ้าวนี่มีเกมการแข่งขันต่อไปนะครับเพลงนึงขอหนึ่งเพลงแล้วก็บอกว่าไม่ใช้ไม่คิวไม่ใช้มือไม่ใช้แล้วมันยังไงไปแข่งยังไงอ่ะวันนี้จะมาแข่งแบบลักษณะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับใช้ปากเอาปากแทงสนุกครับเดี๋ยวปากแทงสนุกตกลงไม่คิวนี่ไม่มีเลยห้ามใช้เลยไม่ใช้ครับไม่ใช้ใส่ในปากถูกต้องครับแล้วไงฮะแล้วก็ไม่มีมือเลยแล้วเป่าออกไปให้ชนลูกสีตามเรียงตามสีเลยครับทีละลูกเลยนะเหลืองเขียวช็อกนะครับครับน้ำเงินชมพูดำฮะพร้อมครับเอาละเลือกเองนะฮะว่าจะเข้ารูไหนช่องไหนว่านไปพร้อมจะปีนเปิดไม่ว่ากันนะครับพร้อมไปเอาละครับมีเลี้ยงก่อนนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหครับนะครับมาแล้วครับกลับเข้าที่นะครับแม่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะเป่าอย่างเดียวนะมันต้องมีเล็งด้วยนะครับป้าบลงแล้วนะครับอาจารย์นี่ไปลูกเขียวนะครับแม่มีเล็งนะฮะแล้วก็มองด้วยนะครับมองเห็นนะครับติดนะครับเอามาครับโอ้โหต้องแม่นนะฮะถึงจะได้นะครับกลับมาลูกช็อกนะครับแล้วขึ้นโต้นะฮะสักหมายคิวนี่ไม่มีนะฮะเตรียมเล็งที่ต้องเล็งนี้นะครับเอาละครับไปน้ำกันนะครับน้ำเงินชมพูดำนะครับไปตรงกลางนะครับลงไปเลยนะครับไปชมพูนะฮะป๊าบแล้วครับปิดท้ายนะครับหลุมเราว้าเอาละครับเป็นยังไงครับหลุมเราสุดท้ายเว้ยนิดเดียวตะโกนทั้งสามมาแล้วครับโอ้โหต้องเห็นว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายครับซ้อมบ่อยไหมครับปกติก็ซ้อมสนุกหรือซ้อมเมียซ้อมบ่อยนะสังเกตลูกขาวออกเหลืองๆแล้วเนี่ยมันมีการฝึกฝนทุกอย่างต้องฝึกจนทำงานไม่น่าพอเลยนะสีมันจะซีดไปเลยทีเดียวเป่าอย่างเดียวเวลานะครับใช้ไป57วินาทีครับเวลาดีเอาละคราวนี้เข้าสู่พิธีการแข่งขันก็จะต้องใช้ปากเหมือนกันใช่ครับนะแต่ว่าผมว่าพวกนี้เนี่ยจะอมไม่ไหวนะข้าวเหนียวมันพันอยู่ในปากเยอะมากเล่นตายหยอกให้พรปีใหม่ให้พรปีใหม่เป็นคนปากเล็กปากน้อยปากพูดเอาเป็นว่าเขาไม่ใช้มือแล้วใช้ปากหรือว่า
ลมปากอย่างไรออกไปผมให้ใช้อมก็ได้หรือว่าใช้ลมก็ได้คือต้องเป่าให้ลมก็ได้อ่ะแล้วถ้าให้1นาทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะใช้ลมหมายว่าก็ต้องวางสิใช่ครับวางวางแล้วเป่าออกไปวางแล้ววางก็ได้ไม่ปากก็ได้ใช่วางก็ได้หรือจะอยู่หรือจะอยู่นอกปากก็ได้แต่ห้ามใช้คิวห้ามใช้มือใช้จมูกใช้ปากใช้อะไรก็ได้ดูพูดเข้ามันจะไปยังไงหลายลงไปให้ได้ตอนนี้6ลูกต่อให้แค่4ลูกพอจำนวนคนละครับผมให้2คนก่อน2คนนะฮะช่วยกันนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ครั้งที่2น่ะให้3คนเลยนี่มันได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องวางที่จดอย่างเก่านะเข้าใจกติกานะได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมคิดไม่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แซนครับได้แน่นอนตกหนักคุณราตรีนะครับอ้าวแม่ว่าไงคิดว่าได้นะคะได้ได้2ไม่ได้1นะครับเอาละ2คนไปด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแข่งไฟเยอะยังอย่าบอกว่าใช้ลูกเดียวกันนะฮะต้องใช้ลูกเดียวกันตามกติกาตกลงกันผมไม่เกี่ยวกับกติกาหรอกนะนี่เขาก็ได้ใช้มาแล้วฝึกฝนมาแล้วเพราะลูกนี้จะเชื่องมากใช่ไหมใช่ไม่ได้แล้วครับทำไมฮะลูกสนุกเน่าครับผมพร้อมนะครับพร้อมนะครับไปเอาละครับตรงนี้ครับไปให้ได้นะครับไปให้ได้นะครับเอาละครับไปนี่ครับเดี๋ยวผมนะครับทีเดียวทีเดียวกลับมาครับกลับมาครับไปได้ครับครับไปเลยครับเอาละครับกลับมาครับครับเอากลับมาควรสมาธิเขามากเลยอ่ะคุณนะควรสมาธิมากไปเฮไปอะไรกันตรงนู้นก็ไม่รู้มันก็เขาจะลงไปแล้วเนี่ยลูกก็วิ่งหยุดเลยอ้าวนี่ผมผิดเหรอครับเนี่ยผมลงไปตั้ง3ลูกเนี่ยก็นี่มันดังเกินไปมันลงไปแล้วไม่ใช่เขาลงมาแล้วนี่เขาตั้งใจเราจมูกดุนนุ๊ดอ้าวลองเอาลองเงียบๆสิเนี่ยบรรยากาศแบบสบายๆให้ห่างคืบนึงเงียบเลยทำอะไรอ่ะโอ้นี่ตั้งใจเต็มที่โอ้ยเห็นมั้ยได้แล้วควรน่าดูเลยทั้งเงียบได้เลยนะเนี่ยไปแข่งในป่าช้าไปได้เงียบๆไปว่าครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับเอาละครั้งที่2 3คนนะฮะต้องใช้ตั้งแต่ส่วนใบหน้าเท่านั้นนะฮะหรือลมเป่าได้นะครับ4ลูกเท่านั้น3คนคุณหม่ำนี่จะใช้การเป่านะครับคุณหนองรู้ว่าจะเป็นจมูกส่วนคุณแห้งนี่เล็งอยู่นะครับพร้อมเอาผมเอาปุ๊บโคตรเลยนะพร้อมไปเอาละครับพร้อมเอาชนะที่3คนช่วยกันทำกับ4ลูกมีความภาคภูมิใจเหลือเกินไม่เคยเห็นมีใครมีความสุขขนาดนี้เลย3คนนี้ห่างเหินมาหลายเวลาขณะนี้ทำได้แล้วครับโอ้อ้าวปากทำได้
ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณสมเกียรติลมพัดค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ